สบายดีวันนี้มาสานมากระโต๊ะหรือว่าสานตะโกะธรรมดาแม่นเอาไหว้สานเพราะว่าเป็นกระโต๊ะไหว้แต่ว่าอันนี้แม่นสานตัวอย่างเอาไม้โต๊ะเอาไม้โต๊ะสานเป็นตัวอย่างเพราะว่าไหว้มันหายากให้ฮู้ว่าสานกระโต๊ะน่ะสานแบบนี้อันนี้แม่นสานแบบเป็นแบบอย่างเริ่มต้นเฮาได้ไม้มาแบบนี้ไม่ตอกมา6เส้นแต่ว่าเอา5เส้นนี่มาสานก่อนเอาออกมาแบบนี้เนาะมาแบบนี้มาวางทับกันแบบนี้แต่ตัวนี้มาทับกันแบบนี้นี่มากันนี้เดี๋ยวก็เอาตัวนี้มาซ้อนนี นี้แล้วก็ไม้เส้นนี้มาเฮ็ดเป็นวงมนยังได้น้อยได้ใหญ่สำใดเฮาเฮ็ดเอามาใส่นี่เนาะประมาณนี เราก็เอาเส้นยูรุ่มนี้เอาเส้นยูรุ่มขึ้นมาใส่วงมนเส้นยูรุ่มนี้แล้วก็เอาวงมนมาซุบใส่แล้วก็บ้วงนี่มาใส่นี่ให้วงมนมาเข้าไปในนี้จะได้ลักษณะนี้เราก็มาเริ่มต้นสานเอาตัวนี้ลงลุ่มตัวนี้ขึ้นถึงถึงแบบนี้ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ลงลุ่มตัวนี้ขึ้นถึงแล้วก็มาไปเข้ามาแบบนี้เอาตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นี่เอาซอสใส่กันเอากันมาแบบนี้
พยายามสอดเข้าไปแง่เข้าไปตามเส้นเดิมของมันตามลายเดิมของมันส่วนเบื้องนี้ก็สอดเน็บเข้าไปคือกันมันเป็นโต๊ะเส้นเดียวกันสอดเข้าไปตามลายเดิมของมันสอดลงข้างพื้นมันก็สีย่างเล่นหน่อยนึงตอกเส้นเดียวนั้นส่วนหนึ่งสอดลงข้างพื้นส่วนหนึ่งสอดทางทึงไปตามลายเดิมของมันเอาเข้าไปแบบนี้เส้นนี้เข้าไปแบบนี้เราก็มาเบิ่งตัวนี้กับตัวนี้เฮ็ดคือเก่าตัวนี้ก็ค่อยกับตัวนี้ก็ค่อยกับตัวนี้ค่อยกันมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ลงมาเฮ็ดเข้าไปคือเก่าเฮ็ดเข้าไปตามวงบนของมันเส้นไผ่เส้นมันเนาะนี่ก็ออกมาเนี่ยก็มาคือเก่าในประมาณนี้แล้วเราก็เอาเส้นนี้กับเส้นนี้เอ็ดเข้าไปคือเข้ามันเป็นเส้นเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเส้นหนึ่งเอาสอดเข้าข้างพื้นเน็บเข้าข้างพื้นของมันแบบนี้ส่วนทางหนึ่งและอีกส่วนทางหนึ่งก็เป็นเอาไปทางทึ่งตามเส้นเก่ามันนั้นส่วนเบื้องนี้ก็ยังบ่ทันได้สอดเขาก็สอดเข้าไปทางทึ่งสอดทางทึ่งของเส้นเก่านั้นมาส่วนเบื้องหนึ่งสอดไปทางลุ่มส่วนเบื้องหนึ่งสอดทางทึ่งตามเส้นเก่านั้นนี่ก็จะได้ออกมาแบบนี้ตัวใดมันพื้นออกมาเขาก็เน็บเข้าไปอีกตัวอย่างตัวนี้มันสั้นแล้วแต่ว่ามันพื้นออกเนี่ยเขาก็เน็บเข้าไปอีกประมาณนี้แล้วเขาก็มาเลือกเบิ่งตัวใดก็มาประมาณนี้แล้วเขาก็มาเบิ่งเลือกเบิ่งเส้นต่อไปเอาเส้นใดก่อนก็ได้สมมติเอาเส้นนี้เขาก็เอาลงมาคัดอยู่บนนี้มันเป็นตาทรงคัดกันอยู่พี่น้องมันบ่คัดกันเฮาก็เฮ็ดมันคัดกันคือตามลายของมันแบบนี้ส่วนนึงก็สอดเข้าทางลุ่มของเส้นเดิมนั้นส่วนทางนึงและอีกส่วนทางนึงก็เอาไปตามเส้นเดิมแต่ว่าสอดเข้าไปทางทึงนี่ส่วนมันเป็นแบบนี้นิดเข้ามาแบบนี้ตามส่วนเดิมของมันส
มันพื้นออกเขาก็มาจัดแปลงมันตื้นอีกดึงเข้าดึงส้นมันเข้าให้แต่ละวงมนมันเสมอกันวันนี้ยังเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายเขาก็เอาลงไปตามลายเก้าของมันบนใดรอดบนใดข้ามเขาก็เอาไปตามลายเก้าของมันเลยส่วนหนึ่งก็เสียบเข้าข้างพื้นสอดไปตามลายเก้าของมันและอีกส่วนนี้ก็เสียบเข้ามาทางเทิงจะขึ้นมาทางเทิงตามลายเก้าของมันแล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือนั้นออกยังบ่หมดครับปันใดเนาะพี่น้องค่อยกระสานข้างแรกคือกันเด้อเบิ่งไว้เป็นตัวอย่างในการสานข้างต่อไปสำเร็จแล้วพี่น้องสานกระต้อหรือว่าสานตะก้อปกติแล้วเพิ่นจะเอาไหวสานไหวเส้นยาวๆสานหลายฮอกเพื่อความแน่นหนาอันนี้สานเป็นตัวอย่างหลายคนก็หลายวิธีแต่ว่าออกมาคือกันขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามชมคลิป